แชร์ลึกกลุ่มทุนใหญ่อเมริกาสั่งเครือข่ายโค่นสถาบันกษัตริย์ประเทศต่างๆกับภาพประธานาธิบดีสหรัฐเข้าเฝ้าพระเจ้าชาวจากที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานถึงโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชณปราสาทวินเซอร์เขตบริกเชียนอกกรุงลอนดอนอังกฤษทั้งนี้ในการเข้าเฝ้าดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่10กรกฎาคม2566ในระหว่างการแวะเยือนอังกฤษเป็นเวลาสั้นๆก่อนการถึงการประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่กรุงวิลนิอุสประเทศลิทัวเนียวันที่11ถึง12กรกฎาคมเพื่อหารือถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวรบด้านตะวันออกของนาโตปรับปรุงความสามารถการป้องปรามการป้องกันให้ทันสมัยการแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนต่อสู้กับรัสเซียไปจนถึงอนาคตของยูเครนกับนาโตสำหรับประเด็นสำคัญในการเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นั้นสื่อตามประเทศยังรายงานอีกว่าพระองค์ทรงมุ่งมั่นสนพระทัยปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนมาโดยตลอดคือการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีตัวแทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหารือถึงแนวทางการระดมทุนเพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนารับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้โจไบเดนได้เคยเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อครั้งดำรงพระยศเจ้าชายแห่งเวลส์ที่การประชุมCOP 26ที่เมืองกลาสโกสกอตแลนด์ในปี2564ซึ่งพระองค์ตรัสกระตุ้นให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเร่งด่วนรวมทั้งการประชุม G7 ในคอนวอลอังกฤษในปีเดียวกันในวันที่10กรกฎาคม2566ยังมีความเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวในประเทศไทยด้วยซึ่งดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิทว่าโจไบเดนเข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์ดูท่าทางแก่งอมมากจนทำท่าจะไม่ไหวแล้ววันที่13กรกฎาคม2566ดร.ประถมพงษ์ยังโพสต์ข้อความต่อเนื่องถึงการเข้าเฝ้าของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผู้นำอเมริกาทำตัวไร้มารยาทต่อหน้ากษัตริย์อังกฤษอเมริกาคือผู้นำประเทศที่ใช้ระบบทุนนิยมเสรีเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจระบบนี้นายทุนเป็นใหญ่นายทุนเป็นผู้บงการสังคมและควบคุมนโยบายรัฐกลุ่มทุนใหญ่ในอเมริกาไม่ชอบสถาบันกษัตริย์และหาทางให้เครือข่ายคนสถาบันกษัตริย์ในประเทศต่างๆเสียกลุ่มทุนใหญ่อย่างพวกตนเมื่อควบคุมรัฐบาลอเมริกาได้แล้วก็จะครองตำแหน่งเป็นผู้ครอบงำรัฐบาลได้ทั่วโลกไปด้วยสังเกตดูจะเห็นว่าประธานาธิบดีอเมริกาจึงไม่ค่อยเยระกษัตริย์เท่าไหร่เมื่อพบเจอโดยมารยาสังคมหรือระเบียบพิธีการแล้วนะครับเมื่อเจ้าภาพออกมาต้อนรับอย่างนี้ประธานาธิบดีอเมริกาน่าจะต้องเดินเคียงคู่ไปกับพระมหากษัตริย์คือเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อให้เกียรติแก่กษัตริย์ที่เป็นเจ้าของประเทศด้วยแต่ประธานาธิบดีอเมริกาทำตัวเหมือนไม่มีมารยาททางสังคมกลับเดินนำหน้ากษัตริย์เจ้าของประเทศจะเป็นการจงใจสร้างภาพว่าประธานาธิบดีใหญ่กว่ากษัตริย์หรือไม่หรือไม่เคยมีใครอบรมสั่งสอนให้ก็ไม่รู้